ังหวัดชลบุรีค่ะที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่ามีฝรั่งนะคะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นชาวเยอรมันนะคะคุ้มคลั่งหนักมากพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปโอ้โหกำลังจุดไฟเผาแบตเตอรี่ถังแก๊สเลยค่ะน่ากลัวอันตรายนะคะแล้วคันแล้วเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในบ้านอ้าวดันเลี้ยงหมาดุอีกโอ้โหวุ่นวายกันเป็นหมดนะคะพอขึ้นปีนขึ้นไปบนหลังคากระชากสายไฟโยนใส่เจ้าหน้าที่อีกเราได้เห็นเหตุการณ์คุ้มคลั่งในการคุมตัวฝรั่งคนนี้เล่นเอาเหนื่อยเลยดูคลิปกันหน่อยเฮ้ยใครอุ้มกันตีเลยตีเลยเปิดเลยเปิดเลยเห็นประมวลภาพแล้วคุณผู้ชมเริ่มต้นจากตรงนี้จะจุดไฟเผาบ้านนี่โอ้โหอันตรายแล้วตรงนั้นน่ะถังแก๊สนะคะเห็นเขียวๆนั่นไหมด้านบนเป็นแบตเตอรี่ไฟไหม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันลุกไอ้ตรงแสลนผ้าดำๆที่คลุมอยู่แล้วจะยังไงรถก็จอดข้างๆรถจอดข้างๆบ้านก็โอ้ใหญ่โตนะคะครับตำรวจก็บอกเดี๋ยวนะจะต้องแจ้งกู้ภัยต้องแจ้งดับเพลิงด้วยดีไหมหรือยังไงกลัวมันจะหนักไปกว่านั้นนะคะคลั่งหนักมากแล้วสู้กับตำรวจด้วยผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโทมัสเวสนะคะอายุ47ปีเป็นชาวเยอรมันค่ะแล้วก็ภรรยาก็เป็นชาวเยอรมันเช่นเดียวกันนะคะชื่อว่าจูเลียโปเปียวบามในที่สุดเนี่ยนะคะก็กว่าที่จะรวบตัวนายโทมัสได้มันเริ่มต้นในการที่เขาจุดไฟตะโกนโวกเวทวายเรียกหาเมียชาติเดียวกันอยู่ตลอดเวลาบางช่วงใช้มีดจี้คอตัวเองแล้วก็เดินข้ามตรงระเบียงบ้านของตัวเองไปขึ้นหลังคาบ้านชาวบ้านอยู่บนหลังคานอนแล้วมันมีบางจุดนะเห็นว่าตรงนั้นมันมีสายไฟกระชากสายไฟโยนใส่เจ้าหน้าที่อีกก็มีเจ้าหน้าที่โอ้โหไม่สามารถเข้าไปคุมตัวได้ค่ะครับเนี่ยค่ะสายไฟมันลักษณะแบบนี้คือคลุ้มคลั่งวุ่นวายมากครับนี่นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเนี่ยยังไม่กล้าเข้าไปด้านในนะคะกระชากไฟดึงสายไฟโอ้คลั่งมากนั่นคือไม่กลัวไฟจะดูดจะช็อตอะไรตัวเองแล้วนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปในบ้านเพื่อขึ้นไปด้านบนไปเกลี้ยกล่อมดูซิยูเป็นอะไรทำไมถึงวุ่นวายแบบนี้กำลังจะเข้าไปในบ้านเอ้าดูในบ้านมีล็อตไวเลอร์2ตัวหมาสิมีหมาดุอีกตัวนึงรวมเป็น3ตัวเห่าโฮ่งๆๆโอ้โหจะเข้าบ้านได้ยังไงต้องจับหมาก่อนระหว่างคนกับหมาต้องจับหมาก่อนเพราะหมามันกัดค่ะใช่ครับนี่ค่ะแล้วหมาดุด้วยค่ะนี่ในที่สุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจูเลียที่เป็นภรรยานะคะก็เข้ามาเกลี้ยกล่อมแล้วเลยได้เห็นวินาทีการกลูเข้าไปจับเมื่อสักครู่ที่เราให้เห็นคลิปไปในช่วงแรกครับจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพอจับนายคนนี้นะคะนายโทมัสได้ก็ต้องแยกเมียด้วยเดี๋ยวมันจะมีอีกภาพนึงค่ะตู่คะที่จะต้องแยกเมียออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยภรรยาคือเสื้อเหลืองนะคือเขาก็พยายามแบบอย่ามาทำอะไรสามีเขาอะไรอย่างเงี้ยแยกก่อนแยกก่อนให้สงบสติอารมณ์ก่อนคือเจ้าหน้าที่เหนื่อยคุณผู้ชมนับดูดีเจ้าหน้าที่กี่นายนะนั่นอ่ะคือเหนื่อยเพราะว่าทั้งผัวทั้งเมียแล้วไหนจะมาอีกด้วยไงเนื้อพูดก็ไม่รู้เรื่องด้วยเป็นภาษาเยอรมันด้วยแม่งแกก็โมโหเหมือนกันนะค่ะเครียดเหมือนกันนะเนี่ยนั่นน่ะสินี่แหละค่ะในที่สุดก็บุกชาร์จตัวได้เหตุการณ์มันชุลมุนชุลมุนก็มึนเหมือนกันไอเราก็มึนไปด้วยใช่ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มึนนะเขาก็บอกว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยชาวเยอรมันคู่นี้เนี่ยอยู่กันเกินกฎหมายกำหนดนะแล้วก็ที่ผ่านมาเคยปล่อยหมาออกมาไล่กัดยางรถแตกไปแต่แล้วหลายเส้นด้วยฟังหน่อยค่ะชาวบ้านเดือดร้อนจนหมดเขานั่งกินข้าวอยู่ขับรถมามาเบิ้ลใส่เขาแล้วก็ทะเลาะกันยกนิ้วกลางให้เขาแล้วหมาบ้านลุงอู๊ดนั่นน่ะก็คือปล่อยหมาเข้าไปเขาก็บอกให้ดูแลหมาดีๆก็ด่าเขายกนิ้วกลางให้เขาตลอดมีปัญหากับทุกคนสุดท้ายก็ได้กำไรไปคนละคู่กำไรแขนนะกำไรคุมความประพฤตินะคะเพราะว่าเจอข้อหาโอเวอร์สเตย์ด้วยค่ะคืออยู่เกินกำหนดตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าจับกุมส่วนเรื่องอื่นๆที่เขาคุ้มคลั่งต้องดูมูลฐานความผิดกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่านี่รวบตัวไปได้เรียบร้อยเอามาอีกสักคลั่งนึงแล้วกันค่ะอันนี้เนี่ยคนข้างบ้านเขาถ่ายคลิปซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะจะเห็นปฏิกิริยาของผู้ชายคนนึงที่มีอาการเหมือนแบบ
แปลกๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็พูดคนเดียวด้วยนะเดี๋ยวดูคลิปค่ะดีดหนักมากดีดหนักมากแล้วอาการเนี่ยเดี๋ยวก็โดดเดี๋ยวก็ตะโกนว่าวักวักวักดูแล้วเหมือนแบบเหมือนไม่มีสติไร้สติไปเลยอะค่ะทีนี้เนี่ยนะคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขากังวลกลัวว่าเดี๋ยวทั้งตัวชายคนนี้แล้วก็คนรอบข้างจะไม่ปลอดภัยด้วยอะค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับคุณคำพีแน่นวงอายุ41ปีเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังว่าภรรยาของเขาเนี่ยถ่ายผ่านหน้าต่างหน้าบ้านเห็นนายวีรยุทธ์อายุ33ปีจริงๆแล้วเป็นญาติกันนะคะเขาก็อยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันนั่นแหละนายวีรยุทธ์เนี่ยมีอาการทางจิตคือคลุ้มคลั่งเพราะว่าติดยาบ้าเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่ากินยาไม่ต่อเนื่องแล้วก็คลุ้มคลั่งมาแบบนี้ค่ะโดนตำรวจจับในข้อหาเสพยาบ้าแล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็คลุ้มคลั่งอีกวนไปวนมาแบบนี้อยู่บ้านก็ไม่ได้ตีแม่ตีเมียทำให้ทั้งสองเนี่ยเขาต้องหนีไปทำงานต่างจังหวัดลูกทั้ง2คนอายุ7ขวบกับ2ขวบก็เลี้ยงไม่ได้ต้องฝากญาติเลี้ยงเอาไว้ค่ะทีนี้นายวีรยุทธ์ก็เลยกลายเป็นว่าอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวตะโกนร้องคุ้มคลั่งทั้งกลางวันกลางคืนบางครั้งก็ถือมีดพระทำท่าทีคุกคามหรือบางทีก็นั่งรับมีดอยู่คนเดียวนะคะเคยเหมือนกันใช้มีดไล่ฟันคนในครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาอยู่อย่างหวาดผวาเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะเสียงของป้าผู้ก่อเหตุเขาเล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรอายุด้วยกินยาบ้าอะไรบ้างกินยาบ้ากินยาบ้าเราเป็นยังไงปัญญามันกินยาบ้าแล้วก็คุ้มขังคุ้มขังมิจะอยากขายอยากด่าคนลูกให้กับด่าแม่ว่าแม่ตีขาแม่เลี้ยงลูกให้เขาบ่ค่ะจะคนสองคนค่ะแล้วเมียเขาไปใส่เมียเขากับนี้ไปหาทำงานแล้วเขาเป็นแบบนี้มาโดนไปโดนแล้วจ้ะเคยไปรักษาอยู่ใส่ค่ะแม่ไปจังหวัดเลยแล้วก็มาอุดรจ้ะแต่ตอนนี้ก็ได้ไปเอายาได้ป่ะคะบ่ค่ะบ่มีก็ได้ไปเอาให้ได้แล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นนะนายวีรยุทธ์เนี่ยมักจะชอบพูดว่าอยากฆ่าคนค่ะคือคนที่ไหนที่เดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะเขาก็จะร้องด่าตะโกนว่ากว้างๆๆแบบที่เห็นแบบเนี้ยที่เห็นนี่เขานั่งน่ะรับมีดอยู่น่ะไม่ได้นั่งล้างจานหรือทำอะไรนะคะเห็นไหมที่มืออ่ะรับมีดอยู่รับมีดอยู่แล้วดูสิเขาก็ตีอกชกตัวเราก็หวั่นว่าเดี๋ยวมีดจะโดนตัวเองแล้วก็ว่ากว้างๆๆตะโกนมาแบบนั้นนะคะอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพานายวีรยุทธ์ไปรักษาหน่อยเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นมีคนแก่มีผู้หญิงมีเด็กอ่ะเขากลัวไงคะเนี่ยพิษภัยของยาบ้ามันทำให้คนเป็นบ้าตามชื่อเลยอ่ะ